เชิญน่ารักน่ารักจอมามอบด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมขอเปิดตัวเลยดีกว่านะครับเค้กแสนน่ารักของพี่นกครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับว้าวนี่เราร้องไปคร่าวๆก่อนเดี๋ยวจะมาร้องจริงๆอีกหนึ่งรอบโอ้โหและสาวสวยที่ราคาเค้กนะคะมันถูกเข้าไปไม่ใช่ใครไหนหรือเลยน้องพีเจค่ะชื่อพีเจอยากรู้โอ้ขอเซฟโปรโมทพีเจด้วยนะครับก็เป็นพิธีกรในรายการของพี่นกนั่นเองนะครับงั้นเดี๋ยวเราร้องอีกสักหนึ่งรอบแล้วก็เป่าเทียนพร้อมๆกันดีกว่านะครับ Birthday to you Happy birthdayโอเคครับเอาลุ้นลุ้นเล็กลุ้นเล็กของน้องคืออยากให้ลูกเป็นเด็กที่เรียนรู้ได้ใฝ่รู้มากกว่าแล้วก็ส่งเสริมเรื่องการรักการอ่านเขาอ่านคืออะไรคะตั้งแต่เด็กน้องแล้วก็อย่าง EQ อารมณ์นะว่าจะเป็นยังไงมาจากพ่อแม่หรือคนใกล้ตัวรอบตัวที่เขาเติบโตมาเป็นหลักเลยอย่างที่บอกว่า3ถึง6ปีแรกเนี่ยค่ะในเวลาที่แบบพ่อแม่ต้องใกล้ชิดแล้วก็ให้แต่สิ่งดีๆให้โอกาสดีๆให้เขาได้เรียนรู้สิ่งดีๆแล้วก็อย่างตั้งใจอยู่ในครรภ์นะว่าก็ต้องควรจะรู้แบบลูกค่ะคือตอนนี้มันจะมีแบบว่าฟรีทีวีมีทางที่เป็นแบบว่าเคเบิลมีค่อนข้างเยอะซึ่งมันรับแต่จริงๆเราด้วยโลกยุคสมัยเนี้ยมันเป็นแบบโยกโลกเปิดมากก็คืออย่างที่ตอนเนี้ยของน้องเอสเองเนี้ยนะคะก็คืออยากทราบเรื่องอะไรอ่ะเราก็จะถามที่ Google กันตลอดเวลาค่ะคือแบบว่าเรียนเรื่องอะไรปุ๊บจะมี iPad อยู่ติดตัวเลยนะคะคือเรียนอะไรอย่างวันนั้นแบบเรียนเกี่ยวกับสังคมพูดถึงเรื่องแบบว่าวัฒนธรรมของแต่ละภาคน้องก็จะนึกไม่ออกว่าภาคใต้เนี่ยหนังตะลุงเป็นยังไงรำมโนราเป็นยังไงก็เปิด iPad กันเลยค่ะค่ะเขาก็จะเห็นแบบว่าเสียงดนตรีของภาคใต้